ก่อนพูดนะคะคุณพิมพ์ก่อนหน้านี้เราก็ได้รับข้อมูลมาจากทางกระทรวงก็หลากหลายข้อมูลแล้วพอมาฟังคุณกรณ์ก็มีข้อมูลที่แตกต่างกันแต่ประเด็นปัญหานะคะก็คือว่าอย่างเราประชาชนทั่วไปเราก็เอ๊ะจะเชื่อใครดีเนี่ยตกลงของใครถูกต้องที่สุดเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะร่วมแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมออกไปต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องที่พูดทั้งหมดเนี่ยทางกระทรวงและปตท.ชอบพูดว่าผมพูดความจริงครึ่งเดียวนะครับผมก็จะบอกว่าใช่มันเป็นความครึ่งเดียวที่ขาดหายไปนะครับมันเป็นครึ่งเบื้องหลังที่มันด้านมืดนะที่มันขาดหายไปเพราะว่าด้านสว่างท่านพูดหมดแล้วล่ะด้านที่ท่านได้ประโยชน์ด้านที่ท่านที่ดูเป็นคนดีนะได้หมดแล้วแต่ด้านมืดเนี่ยมันยังไม่ได้พูดกันเลยซึ่งมันมีอยู่จริงเหมือนกันดังนั้นวันนี้เอา2ด้านมารวมกันมันก็จะเป็นความจริง 100% ที่สมบูรณ์นะครับผมคงไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปพูดซ้ำในสิ่งที่ท่านบริจาคอะไรหรือทำความดีอะไรมันไม่มีความจำเป็นเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะมุ่งหมายไปสิ่งที่เรามุ่งหมายไปก็คือความเป็นธรรมนะครับผมไม่ได้บอกน้ำมันต้องถูกนะแต่น้ำมันต้องมีราคาเป็นธรรมกว่านี้กว่าที่เป็นอยู่และต้องโปร่งใสกว่านี้ครับนี่ในฐานะเราเป็นคนกลางนะรับข้อมูลทั้งส่วนครึ่งหนึ่งที่บอกมากับส่วนครึ่งหนึ่งที่หายไปถามคุณพิมพ์เลยนะคุณพิมพ์คิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เรื่องนี้มันค่อนข้างซับซ้อนและการที่จะอธิบายเรื่องนึงให้เข้าใจค่อนข้างใช้เวลานะคะขนาดว่าวันนี้เรายังได้แค่ประเด็นเสี้ยวเล็กๆของเรื่องพลังงานเพราะฉะนั้นมันก็คงต้องอาศัยเวลาเหมือนกันที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนครับมีนิดนึงเองพอดีหลักความคิดของผมคือเอาประชาชนผู้เป็นเจ้าของทรัพยากรเป็นที่ตั้งนะครับผมไม่ได้เอาธุรกิจเป็นที่ตั้งนะเพราะผมถือว่าประชาชนเนี่ยเป็นเจ้าของทรัพยากรตัวจริงแต่หลักคิดที่ผมฟังกระทรวงหรือแม้แต่ปตท.มาคือหลักคิดของตนเองว่าเอาตนเองเป็นที่ตั้งก็คือเอาธุรกิจเป็นที่ตั้งว่างั้นเถอะดังนั้นมันจะเป็นหลักคิดที่ไม่ตรงกันผมต้องยอมรับความจริงมันไม่ตรงกันแน่แต่หลายประเทศเนี่ยเขาต้องเอาหลักคิดประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับประโยชน์ของประชาชนสูงสุดเพราะประชาชนอยู่ไม่ได้เนี่ยผมว่าธุรกิจไหนก็อยู่ไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันค่ะเอาละเข้าใจนะคะก็ถือว่าในเรื่องนี้นะท่านผู้ชมได้รับรู้ข้อมูลพร้อมกันแล้วก็เก็บนะเป็นข้อมูลก่อนที่คุณจะตัดสินใจหรือว่าแสดงความคิดเห็นใดๆตลอดจนร่วมกันชี้นะเพราะเป็นผลประโยชน์ของพวกเราทุกคนวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณกรณ์อย่างยิ่งค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะหมดเวลาสำหรับตอบโจทย์นะคะคุณพิมพ์พิมลปัญญานะนะคะแล้วก็ดิฉันนนท์อุมาเกษตรพิผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ